มาดูน้องถุงเงินกันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นแมวมังสวิรัติฮะยังไงพี่จูนไม่แชร์มันไม่กินอาหารแมวเลยจริงเหรอไม่ใช่ว่าช่วงนี้กินเจนะน้องไม่กินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกินแต่ผักกินแต่ผักนี่ผักเหลียงเป็นใบใบใช่ก้านผักเหลียงที่ยังไม่ได้สุกด้วยนะน้องกินแล้วก็แทะแทะอย่างเงี้ยหรอแทะแทะไปเรื่อยๆถั่วฝักยาวเนี่ยเงียบ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 ไม่กินอาหารเม็ดเหรอไม่กินเลยครับไม่ยอมกินเลยคือแต่เข้าใจได้ว่าแบบแมวเขาชอบแทะหญ้าเวลาที่เขาจะสำลอกขนนะแต่เขาจะกินบ้างใช่ไหมแต่นี่กินเป็นอาหารหลักฮะวันละ3มื้อไม่แตะอาหารแมวเลยเจ้าของบอกน้องนิสัยดีไม่ดื้อไม่ทำร้ายใครและชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบความวุ่นวายโอ้มากกว่านี้ก็บวชแล้วฮะจริงน้องเป็นแมวของพี่สุครับนางสุประวีใจจ้องอายุ56ปีเจ้าของร้านขายเครื่องสำอางในตลาดสดเทศบาลนครตรังนะครับน้องน่ารักจังเลยพี่สุเล่าว่าได้น้องมาเพราะมีคนเอามาทิ้งหน้าร้านหน้าเหมือนพี่สุเลยอ่ะอุ้ยแมวจะหน้าเหมือนเจ้าของเออแสดงว่าหากันเจอหากันเจออาจจะทำบุญด้วยกันมาใครจะไปรู้พี่สุบอกว่าสงสารกลัวมันจะตายก็เลยเก็บมาเลี้ยงป้อนน้ำป้อนนมจนอายุได้3เดือนก็เริ่มให้กินอาหารแมวสำเร็จรูปอ่ะอาหารเม็ดอ่ะมันไม่ยอมกินครับปรากฏไปเจอผักที่พี่สุเขาซื้อไว้จะทำกับข้าวมันนั่งกินอร่อยเลยแล้วทุกครั้งที่ซื้อผักมาก็เลยต้องเตรียมให้เขาตลอดต้องล้างอย่างดีเพราะกลัวเรื่องยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้พี่สุบอกน้องถุงเงินทำหน้าที่แมวกวักด้วยเหรอเพราะว่าลูกค้าชอบลูกค้ามาซื้อเครื่องสำอางก็จะมาเล่นกับน้องถุงเงินทำให้ขายดีไปใหญ่เลยคราวนี้แล้วก็ทำไปเล่นไปพี่สุบอกว่าถุงเงินเนี่ยแมวนำโชคนะจ๊ะยังไงทำพี่ถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าได้เลขมายังไงนะแต่ที่แน่ๆกลายเป็นขวัญใจชาวตลาดที่ตรังไปแล้วครับแมวกินผักแมวกินผักแปลกดี